แล้วก็สวัสดีท่านที่ติดตามรายการผ่านทาง Facebook ไลฟ์นะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ2หุ้นครับวันนี้ตลาดหุ้นถอยลงมา13จุดวอลุ่มยังถือว่าเยอะนะฮะประมาณเกือบ 70,000 สิ่งที่สำคัญผมคิดว่าไฮไลท์ในระยะสั้นเนี่ยมันเริ่มมีอะไรหลายอย่างที่จะต้องจับตาใกล้ๆแล้วครับผมอยากเปรียบเทียบยังไงดีฮะมันเหมือนเราหกล้มอะฮะเราเป็นแผลพอเราเป็นแผลเนี่ยเราก็เริ่มใส่ยาเริ่มปิดแผลพอปิดแผลเสร็จเราก็มีความรู้สึกว่าเราลุกขึ้นมานั่งพอมานั่งเสร็จเราก็กำลังมาสำรวจตัวเองว่าเราบาดเจ็บตรงไหนบ้าง ซึ่งไอ้ช่วงที่เราสำรวจตัวเองเนี่ยมันมีพลาสเตอร์ปิดแผลปิดอยู่ปัญหาบางอย่างเรายังมองไม่ออกว่ามันจะเป็นแผลลึกแค่ไหน ผมยกตัวอย่างง่ายๆตลาดหุ้นเนี่ยลงมาประมาณสัก600จุดเอาคร่าวๆนะฮะการรีบาว300จุดเนี่ยเป็นเรื่องธรรมชาติซึ่งก็แปลว่า 1,200 แก่ๆ 1,300 เนี่ยเป็นเรื่องธรรมชาติก็คือวันฮาล์ฟเอาง่ายๆเลยนะครับแล้วมันระหว่างทางมันก็จะมีข่าวดีและข่าวไม่ดีอย่างเช่นราคาน้ำมันบ้างอย่างเช่นผลประกอบการบ้างหรือผลประกอบการกลับมาดีบ้างราคาหุ้นก็รีบาวแต่ถ้าจากแถว 1,300 เนี่ยนะฮะ 1,200 แก่ๆ 1,300 ถ้าจะขึ้นต่อได้เนี่ยไอ้บาดแผลที่ผมบอกเนี่ยเปิดมามันต้องเห็นว่าเป็นแผลไม่ลึกครับถ้าเราปิดไว้แล้วไม่มีใครมาเปิดดูนะกว่าเราจะรู้ว่าแผลมันลึกไม่ลึกก็คือตอนลุกขึ้นเดินถ้าเป็นแผลลึกเราก็ล้มอีกครั้งเลยเพราะว่าโจทย์จากนี้ไปอยู่ตรงนี้แล้วฮะนี่คือช่วงเวลาสำคัญละเพราะหลายอย่างก็มีเครื่องหมายคำถามเยอะนะเอาผมยกตัวอย่างเอาเรื่องของ GDP เก่าต้องยอมรับนะครับบ้านเรา GDP ในช่วง 10-20 ปีที่ผ่านมามี2เรื่องช่วงแรกๆก็คือการส่งออกช่วงปีหลังๆก็คือการท่องเที่ยวอย่างอื่นเนี่ยมันก็ได้ผลพลอยมาจากการท่องเที่ยวคุณดูตลาดหุ้นก็ได้อย่าง AOT ที่ขึ้นมาเนี่ยก็จำนวนนักท่องเที่ยวฮะมันไม่เกี่ยวเรื่องประเด็นเรื่องความสามารถอะไรเลยมันคือ monopoly นะครับซึ่งถามว่า AOT ผิดไหมไม่ผิดฮะหลายอย่างในบ้านเราก็ monopoly ครับอย่างเช่นตลาดหลักทรัพย์ก็ monopoly ถ้าพูดคุยกันตรงๆแต่โบรกเกอร์ไม่ได้ monopoly นะครับไอ้นี่เป็นเรื่องปกติในหลายชาติที่มันจะมีธุรกิจ monopoly อยู่นะครับแต่เราเคยอาศัยเรื่องเหล่านี้อย่างเช่นเรื่องส่งออกเนี่ยแน่นอนฮะปัญหาที่ออกไปอย่างผมมองเรื่องส่งออกเลยนะครับถ้าโควิดในโลกเนี่ยหายเนี่ยนะฮะมันจะต้องมีเรื่องการส่งออกสมมติค่าเงินมันกลับไป29ผมเชื่อว่าปัญหามันจะกลับตามมาอีกเพราะอย่าลืมนะฮะการส่งออกบ้านเราเนี่ยพึ่งพาเรื่องของราคาเยอะพอสมควรพึ่งพาเรื่องราคาเยอะพอสมควรผมไม่กล้าจะใช้คำว่าทั้งหมดนะเดี๋ยวใครที่บอกว่า 4.0 มันจะต้องคิดนวัตกรรมใหม่อย่ามาว่าผมเชื่อว่ายังไงก็ยังเกี่ยวกับเรื่องราคาเพราะฉะนั้นถ้าค่าเงินไม่ไปที่ระดับอ่อนในระดับหนึ่งเนี่ยคนที่เขาส่งออกจะต้องมีคำถามออกมาละเพราะเขาจะเจอ 2-3 เด้งฮะเด้งแรกเจอเรื่องโควิดเด้งที่2เรื่องการแบกภาระค่าใช้จ่ายซึ่งก็ต้องบอกว่าไม่ถูกนะครับตั้งแต่ค่าแรงขั้นต่ำ300บาทเนี่ยไม่ถูกนะครับและพูดตรงๆนะเราจะเห็นการเลย์ออฟคนง่ายก็ตั้งแต่ค่าแรงขั้นต่ำ300บาทเนี่ยแหละฮะตัดสินใจง่ายฮะนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือปัญหาเรื่องการส่งออกเรื่องการท่องเที่ยวด้วยความเคารพนะฮะถ้าเปิดฉากมาทุกคนเริ่มเที่ยวได้เนี่ยนะฮะถ้าไม่ทำการตลาดเพื่อให้จีนเข้ามาเนี่ยนะเหมือนเดิมนะเที่ยวในประเทศอ่ะไม่พอผมบอกเลยยังไงก็ไม่พอเหมือนสายการบินตอนนี้เราคิดได้ฮะ1 พฤษภาเปิดจะทำยังไงบินไม่แข่งขันกันนั่งที่สลับที่ยอมเสียค่าตั๋วเครื่องบินแพงขึ้นไปนิดนึงผมถามตรงๆนะฮะใครจะเสียให้คุณมันอาจจะมีคนจำเป็นในช่วงแรกๆเท่านั้นนะใครจะเสียให้คุณฮะไม่มีใครเสียให้คุณหรอกถามว่าทำไมผมพูดอย่างนี้คุณลองมองย้อนออกไปที่ธุรกิจสายการบินที่คนขึ้นเยอะๆในที่ผ่านมาเพราะมันถูกฮะคุณลองหลับตานะ ถ้าคุณไปกรุงเทพเชียงใหม่และค่าตั๋วเครื่องบิน 5,000 คุณจะไปไหมฮะค่าน้ำมันลิตรละ15 บาทเนี่ยคุณจะขับรถไปหรือคุณจะนั่งเครื่องบินไปนะครับคือเพราะฉะนั้นไอการทำพวกนี้มันต้องบาลานซ์กันนะครับผมถึงบอกไงไอตอนนี้มันตอนที่กำลังจะเปิดแผลมันต้องดูหลายอย่างหรือยังไม่จบนะอ่ะผมยกตัวอย่างเรื่องในประเทศช่วงนี้คุยกันเรื่องรถยนต์บ่อยแล้วก็มีการพูดถึงการคัดยอดขายรถยนต์ในปีนี้ลง 20-30% ผมว่าประเมินดีนะอันนี้ดีมากนะผมด้วยความเคารพจริงๆผมไม่เชื่อเลยว่ายอดขายรถยนต์ทั้งในประเทศและต่างประเทศจะลงแค่ 20เอาคร่าวๆนะตัวเลขรถยนต์โดยเฉลี่ยในบ้านเราที่ผลิตและส่งออกและขายในประเทศอยู่ประมาณสัก2 ล้านเอาตัวเลขกลมๆเพื่อเห็นภาพในประเทศ1 ล้านส่งออก1 ล้านในประเทศเนี่ยวันนี้โตโยต้าเปิดเผยแล้วตลาดรถยนต์ในประเทศไทยเดือนมีนาคมยอดขายหด 41.7 นะฮะผมย้ำว่ามีนาคมนะนี่เดือนเมษาคนที่จะรับรถมีนาคมอ่ะเขาจองรถมาก่อนหน้านี้แล้วใครจะอย่างโตโยต้าเนี่ยไอ้รถตู้ใหม่ชื่ออะไรนะผมจำชื่อรถตู้ไม่ได้แล้วนะครับไม่ใช่จองแค่เดือนแล้วได้รถนะรถตู้ใหม่ที่ขนาด7-8 ล้านอ่ะนะฮะหรือ Camry เนี่ยบางช่วงเนี่ยตอนแบตเตอรี่หมดเนี่ยก็ไม่ใช่เดือน2 เดือนแปลว่าคนที่จะรับรถเนี่ยคือมีนาคมคือมัน 3-4 เดือนที่แล้วหรือเร็วสุดเนี่ยนะก็กุมภามีนาอ่ะสมมติ Camry ได้รถเลยก็มีนาคุณลองดูเดือนเมษาดิผมไม่เชื่อว่า 41% นะผมว่าเกินครึ่งแล้วคุณอย่าลืมว่าเมษาทุกปีเนี่ยมันมอเตอร์โชว์ฮะผมจะหายจำนวนที่คุณตกใจก็แล้วกันผมบอกให้แค่นี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้า2 ล้านคนเนี่ย2 ล้านคันเนี่ยลด 20% ก็หายไป 400,000 เหลือ 700,000 นะครับผมมองว่าถ้าเป็นแค่นี้ถือว่าดีมากนะผมกลัวว่าทั้งปีมันจะหายไป 40% เพราะคุณอย่าลืมนะฮะคนที่เขาจะเปลี่ยนรถใหม่เนี่ยมันมี2เรื่อง1จำเป็นเพราะรถเก่ามันเก่าแล้ว2มีเงินคือมีเงินหรือมีความหวังว่าเงินจะมีในอนาคตอ่ะคนเราจะเปลี่ยนรถหรือว่าไม่จริงฮะถ้าไม่แน่ใจในอนาคตเนี่ยนะไม่เปลี่ยนหรอกครับอันนี้คือในประเทศอันนี้2ต่างประเทศคุณรู้อยู่แล้วว่าโควิด -19 มันเกิดทั่วโลกเพราะฉะนั้นกำลังจะเล่าให้ฟังว่าตอนนี้มันเป็นช่วงแบบข้อต่อมากเลยเหมือนคนหกล้มทำแผลเรียบร้อยแล้วตอนทำแผลแล้วเราปิดแผลแล้วก็ฟื้นตัวใช้คำว่าฟื้นตัวขึ้นมาได้อ่ะแล้วก็เลยมีความรู้สึกดีขึ้นหุ้นก็ขึ้น300 จุดแต่จากนี้ไปเนี่ยนะฮะผมคิดว่าสัปดาห์สุดท้ายของเดือนเมษาหรือเดือนพฤษภาเนี่ยจะเป็นตัวตายตัวแทนละแผลที่มีอยู่เนี่ยเราจะเริ่มรู้แล้วมันลึกไม่ลึกนี่คือโจทย์ใหญ่ฮะซึ่งถ้าในเชิงของตลาดหุ้นนะลึกไม่ลึกไม่รู้อะขายทำกำไรไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวถ้ามันไม่ลึกหรือมันกลับมาดีเดี๋ยวค่อยว่ากันใหม่ผมกลัวอาการจะเป็นอย่างนั้นซึ่งถ้าอาการเป็นอย่างนั้นเนี่ยนะผมว่าศึกหนักที่จะเกิดขึ้นมีหลายอย่าง1เรื่องส่งออกผมยกตัวอย่างให้ฟังละคุณลองดูนะถ้าส่งออกค่าเงินมันกลับไป31-30นะเอาแบบฟันธงเลยนะพวกที่เขาทำส่งออกเลย์ออฟแน่นอนนะครับเพราะว่าดีมานด์มันอ่อนอยู่แล้วเพราะโควิด -19 มันเป็นทั่วโลกดีมานด์มันอ่อนอยู่แล้วถ้าของแพงขึ้นเนี่ยกำลังซื้อหดแน่นอนนี่โจทย์แรกโจทย์ที่2ที่คุณเห็นเนี่ยนะตราสารหนี้เอางี้ดีกว่าผมไม่เชื่อโดยบริสุทธิ์ใจเลยก่อนหน้านี้ไม่ใช่บริษัทที่เพิ่งออกวันนี้นะก่อนหน้านี้ที่บอกขายหุ้นกู้อ่ะแล้วบอกขายได้หมดอ่ะช่วงเมษาเนี่ยนะไม่จริงอ่ะอย่าให้บอกเลยว่าขายได้เท่าไหร่อย่าให้บอกเลยว่าบริษัทอะไรนะครับไม่จริงหลายบริษัทเอางี้ดีกว่านะครับและผมยังไม่มั่นใจเลยว่าไอ้ตราสารหนี้ที่ครบอายุในปีนี้เนี่ย500,000 กว่าล้านเป็น investment grade อยู่400,000 กว่าล้านเป็นต่ำกว่า investment grade อีก100,000 กว่าล้านจะทำยังไงนี่ขนาดแบงก์ชาติลงมาการันตีแล้วนะจะทำยังไงผมยังคิดไม่ออกเลยนะครับอย่าลืมนะครับบางเรื่องบางราวเนี่ยเราแบ็กอัพได้ถ้าเราใหญ่พอแต่บางเรื่องบางราวเราคิดว่าเราใหญ่พอแล้วเราไปแบ็กอัพถ้าเอาไม่อยู่เนี่ย สนุกแล้วครับถ้านึกไม่ออกจำปี40ได้ไหมครับที่มีการไปสู้ค่าเงินบาทสมัยโซลอสอะฮะแล้วบอกว่าเราเก่งกว่าผมเห็นจำได้เลยหนังสือพิมพ์ลงฉบับหนึ่งอะไรอะแบงก์ชาติหรือรัฐบาลชนะโซลอสลองไปอ่านดูนะฮะนะครับลองไปอ่านดูนะครับแต่เห็นใจครับใครบริหารเศรษฐกิจช่วงนี้แต่เห็นใจนะครับบางเรื่องเสียดายจริงๆนโยบายดีพอลงมาทำจริงๆมันไม่ไปซะอย่างนั้นกลับมาเรื่องหุ้นผมก็เลยถ้าถามมุมมองผมนะผมคิดว่าไอ้นี่เป็นถึงจุดที่ต้องเริ่มยกกาดสูงละคุณจะแยบคุณจะชกไม่ว่ากันแต่กาดต้องสูงขึ้นจากนี้ไปกาดต้องสูงขึ้นนะครับเอาละครับท่านผู้ชมครับกาดจะสูงยังไงเดี๋ยวเรารายงานตัวเลขทางเศรษฐกิจเสร็จวันนี้เรามีมุมมองมาคุยทั้ง2มุมมองนะครับว่าทิศทางตลาดหุ้นจะเป็นยังไงเราไปดูตัวเลขทางเศรษฐกิจเร็วๆกันก่อนครับเซ็นดิ้งเด็กวันนี้ปรับตัวลดลงไป 13.75 จุด 1,258.78 ปริมาณการซื้อขาย 68,704 ล้านครับ4อันดับที่มีการซื้อขายสูงสุดอันดับ1แบมนะครับลงไป60สตางค์อันดับ2ปตทบวกไป25สตางค์อันดับ3สผบวกไป25สตางค์อันดับ4กราฟลงมา1บาท25สตางค์อันดับ5 GPSC กราฟหรือไฟฟ้านิดหนึ่งนะฮะคุณนอกจากคุณดูเรื่องรายได้นะไม่อยากจะบอกเลยคุณต้องไปไล่ดูเรื่องค่าเงินด้วยนะคุณอย่าลืมนะนำเข้าเนี่ยวัตถุดิบเนี่ยจากต่างประเทศทั้งนั้นนะฮะไม่ว่าจะเป็น LNG ราคาน้ำมันลดลงได้ประโยชน์อยู่แล้วฮะแต่ถ้านำเข้าไฟฟ้าล่ะไม่รู้เนาะขอภาวนาให้ทำ forward ไว้เยอะๆอันดับอะไรเนี่ยอันดับ5มิ้นครับรีบาวมาบวกไป30สตางค์อันดับ6 AOT ลงบาท50ครับอันดับ7 Tisco ลงมา50สตางค์อันดับ8 Advance ลงมา1บาทแล้วก็อันดับ10 PTTGC ลงมา1บาท50สตางค์สรุปปริมาณการซื้อขายแยกรายกลุ่มนักทุนนะครับสถาบันในประเทศขาย683ล้านบัญชีบริษัทหลักทรัพย์ขาย275ล้านต่างชาติขาย 3,156 ล้านครับนักทุนในประเทศซื้อ 4,115 ล้านตลาดหุ้นในแถบเอเชียครับนิกเกอิลงไป 0.86% หางเส็งลงไป 0.61% สเตทไทม์สิงคโปร์ลงไป 0.95% จาการ์ตาลงไป 2.1% โซลคอมโพสิตเกาหลีใต้ลงไป 1.3% ไต้หวันลงไป 0.18%มาดูดาวโจนส์ฟิวเจอร์ครับตอนนี้บวกอยู่200กว่าจุดครับแต่เดี๋ยวนี้ 100-200 จุดสลับดาวโจนส์นี่ถือเป็นเรื่องปกติเลยฮะอย่างเมื่อคืนเนี่ยโอ้โหถ้าผมจำไม่ผิดนะขึ้นเยอะนะพอเจอข่าวเกี่ยวกับเรื่องยาวัคซีนไวรัสเนี่ยว่าจะทำให้โควิดหายไม่หายเนี่ยโอ้โหระเนระนาดฮะเมื่อคืนถึงแม้ปิดตลาดจะบวกอยู่เล็กน้อยนะแดกเยอรมันลงไป 0.39% ตัวเลขล่าสุดนะครับ CAC 40 ลงไป 0.47%ฟุตซี่100ลงไป 0.44% ครับราคาทองคำครับทองคำแท่ง 96.5 ซื้อเข้า 26,150 ขายออก 26,350 ราคาน้ำมันนะครับวันนี้ดีเซลเพิ่งลงไปใช่ไหมนะครับบาทต่อดอลลาร์วันนี้กลับมาอ่อนค่าเล็กน้อยครับแต่ยังถือว่าทรงๆครับ 32.41 บาทต่อดอลลาร์ครับเอาละครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะฮะวันนี้เตรียมไว้2มุมมองครับทิศทางตลาดหุ้นสัปดาห์หน้าจะเป็นยังไงเดี๋ยวกลับมาคุยกันครับ